ันนี้ที่สุดนะครับเราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์2024เป็นงานครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับมีรถใหม่เปิดตัวปรับโฉมและพื้นที่จัดแสดงเยอะสุดทั้งรถไฟฟ้ารถไฮบริดรถน้ำมันมากันครบเดี๋ยวเราจะพาไปเดินทุกแบรนด์ว่ามีไฮไลท์เด็ดคันไหนบ้างตาพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรามาประเดิมกันที่บูธแรกนะครับกับซีเกอร์แบรนด์สุดพรีเมียมจากจีนเปิดตัวในไทยเนี่ยให้คนเนี่ยได้มายนโฉมกันก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวตามมาทีหลังนะครับคันแรกเลยคือซีเกอร์ X คันข้างหลังนี้เป็นพวงมาลัยขวาแล้วด้วยนะทุกคนแสดงว่าเขาพร้อมส่งมอบให้คนไทยกันเร็วนี้นะครับอีกคันหนึ่งคือนี่เลยรถตู้หรู MPV ครับที่จะมาสู้กับโตโยต้าอัลฟาดนะครับคือซีเกอร์รุ่น009นะคันนี้เขาก็เปิดรับจองสิทธิ์เหมือนกับซีเกอร์ X ด้วยเหมือนกันส่วนคันสุดท้ายครับเอามาโชว์ตัวนะแต่ยังไม่เปิดรับจองนะครับกับรุ่นซีเกอร์007รถซีดานนะครับไฟฟ้าเรือธงของเขาส่วนแบรนด์รถไฟฟ้าพรีเมียมจากจีนอีกแบรนด์นึงนะครับก็เปิดตัวในงานด้วยกับ X เผิงอ่านว่า X เผิงนะครับผมมีรถเนี่ยมาโชว์ในไลน์อัพหลายรุ่นเลยนะครับตั้งแต่นะรถ SUV G6 SUV ไซส์ใหญ่ขึ้น G9 แล้วก็เก่งไฟฟ้าครับ P7i คันนั้นนะครับผมคันนี้จะขายก่อนในไทยนะรุ่น G6 นะตัวสเปคท็อปครับที่จีนวิ่งไกลสุดถึง755กิโลเมตรราคาเนี่ยอดใจรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวกันนะครับผมและทีเด็ดเขานี่ด้วยนะฮะใครสนใจไหมโดรนครับเอาไว้ขนส่งผู้โดยสารได้พร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติออโตโนมัสไดรฟิ่งนะฮะใครอยากได้เป็นเจ้าของนะลองถามเขาดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่BYD รอบนี้เปิดตัว Atto 3รุ่นปรับอุปกรณ์ปี2024ครบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อป Extended Range ที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้ราคาเริ่มต้นแค่ 899,900 บาทนอกจากนี้ยังมีรถใหม่เอามาโชว์ตัวเช็คเรตติ้งอีกเพียบประเดิมคันแรกด้วย BYD C9 รถไฟฟ้าไซส์เล็กอย่างน้องนกนางนวลมอเตอร์เดี่ยว75แรงม้า135นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด405กิโลเมตร CLTCอีกคันที่อันซีนคือ BYD ซ่อง Max รถ MPV ขนาดใหญ่กลุ่มเดียวกับ Kia Carnival เอาใจสายครอบครัวสุดๆส่วน CLU กับ Sea Lion 2 SUV คู่แฝดขนาดเล็กๆกับ Depor S07 ก็มีมาโชว์นะจ๊ะ รถแบรนด์หรู Denza Denai รอบนี้มาเป็นแบบ VIP 4ที่นั่งคุ้มพลัง Plug Inhibit น่าจะขายจริงปีนี้แน่ๆยังว่างอยู่9รถไฟฟ้าซุปเปอร์คาร์คันแรกของค่ายก็มาแรงสะใจถึง 1,305 แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100ใน 2.36 วิเท่านั้นบอกเลยว่าโคตรแรงของจริงส่วนฟอร์มูล่าเป่ารถแบนออฟรถของ BYD ก็ส่งเจ้าเป่า5มาโชว์ตัวใครสายแลนด์ครูเซอร์หรือแทงค์300ต้องชอบคันนี้แน่ๆคุ้มพลังเป็น DMO Hybrid แรงสุดถึง680แรงม้ากันเลยเนต้าในงานนี้พารถใหม่มาถึง3คันคันแรกคือ V2 ที่เพิ่งเปิดราคากันมี2รุ่นย่อยให้เลือกส่วนรุ่น X กับ GT ยังเอามาโชว์เหมือนเดิมแต่ยังไม่เปิดราคานะจ๊ะช้างอ่านในงานเปิดตัวรถไฟฟ้าคันใหม่กับน้องงุ้งลูมินเปิดราคามาน่ารักเริ่มต้น 400,000 กว่าๆวิ่งไปจ่ายตลาดได้ชิวๆและแน่นอนว่าแบรนด์พรีเมียมอย่างอวตารก็ยังคงนำรุ่น11มาให้คนไทยได้จับจองกันแล้วส่วนรุ่น12รอกันหน่อยนะน่าจะพร้อมขายปีหน้าส่วนอีกคันนะครับคือช้างอัน CD701 ที่เป็นลูกผสมครับระหว่างรถพิกอัพกับรถ SUV เจอคันจริงแล้วงงว่าเฮ้นี่มันคือรถอะไรกันแน่นะครับก็มาเช็คเรตติ้งในงานก่อนที่จะเปิดตัวขายจริงนะครับในจีนกันเร็วๆนี้ส่วนที่ไทยเนี่ยรอกันหน่อยนะครับIon รอบนี้เปิดราคารถไฟฟ้าHyper HT ประตูปีกนกสุดเท่ให้คนไทยได้เป็นเจ้าของกันส่วนใครสายซุปเปอร์คาร์Hyper SSR คือคำตอบค่าสู่ขอเริ่มต้นที่ 7,999,000 บาท MG ค่ายรถอังกฤษก็ได้เลิกเปิดราคา MG 4 X Power รุ่นตัวจี๊ดมอเตอร์คู่แรงสุด435ม้าในราคาไม่เกิน1,200,000และ MG 4ครับรุ่นประกอบไทยเนี่ยก็มีการเปิดตัวด้วยเหมือนกันนะครับผมแบตใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นเป็น540กิโลเมตร NEDC นะครับผมราคาเปิดมาเย้ายวนใจมากๆ 889,900 บาทเท่านั้นและใครครับที่อยากได้รถสปอร์ตไฟฟ้าไซเบอร์สเตอร์เปิดราคาแล้วครับที่ 2,499,000 บาทนะครับตัวรถจะพร้อมส่งมอบในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์คือ MG Maxus 7รถแวนไฟฟ้า7ที่นั่งขนาดเล็กกว่า Maxus 9เล็กน้อยแรงสุด241ม้าพุ่งด้วยแบตเตอรี่ Rubik Cube ใหญ่สุด90กิโลวัตต์อาวร์วิ่งไกลสุด605กิโลเมตร CLTC ขายจริงช่วงปลายปีนี้Great Bomb Motor รอบนี้ขอกระโดดเข้ามาเล่นในตลาดกระบะกับ Power Sahara กระบะลุคพรีเมียมไซส์ใหญ่มาพร้อมกับขุมพลังตัวเดียวกับที่อยู่ในแทงค์พร้อมเปิดให้จองสิทธิ์ก่อนเปิดราคาในอีก2เดือนข้างหน้านอกจากค่ารถไฟฟ้าจีนในปีนี้ค่ารถไฟฟ้าจากเวียดนามอย่าง VinFast ก็ขอเข้ามาบุกตลาดไทยจัดใหญ่ยกขยงรถในและแอปมาโชว์ทุกคันมีตั้งแต่ VF3 SUV ขนาดเล็กไซส์เดียวกับ Lumin VF5 Hatchback 5ประตูกลุ่มเดียวกับ Honda City VFE34 รถ Hatchback Crossover VF6 B SUV กลุ่มเดียวกับ Atto 3 VF7 รถ4 SUV ไซส์กลาง5ที่นั่ง VF8 รถ D SUV ขนาดใหญ่และ VF9 รถไฟฟ้า SUV ขนาดใหญ่แบบ6ที่นั่งส่วนคันสุดท้ายคือ VinFast Wine รถกระบะไฟฟ้าต้นแบบมีจุดขายตรงประตูตู้กับข้าวสไตล์ Rolls Royce ทางค่ายวางแผนจะขายในปี2026มาชมคันจริงทุกรุ่นกันได้ในงานนะจ๊ะ Toyota และ Lexus
ถึงจะยังไม่มีรถไฟฟ้าแต่ก็มีรถใหม่อย่าง Hilux Vivo รุ่นปรับโฉมพร้อม Revo GR Sport ตัวจี๊ดราคาแค่ 1,499,000 บาท ส่วนแบรนด์พรีเมียมอย่าง Lexus ก็ขอส่ง SUV น้องเล็ก LBX มาร่วมบูธเปิดตัวในไทยตัวรถมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน Hybrid 1.5 ลิตร3สูบพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม136ม้า185นิวตันเมตรราคาถูกสุดของ Lexus ที่ขายในไทยกันเลยนะอีซูซูปีนี้นำรถกระบะ D-Max ไฟฟ้ามาโชว์ตัวยั่วๆไว้ก่อนส่วนคันจริงจะมาในปีหน้านอกจากนี้ทางค่ายยังได้นำ D-Max ของพลังดีเซลไมล์ Hybrid MHEV มาโชว์ตัวด้วยนะจ๊ะ wow. ส่วน Next Point นะครับค่ายรถไฟฟ้าคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าคนรถมาโชว์กันเต็มบูธนะครับทั้งรถบรรทุกไฟฟ้ารถตู้ทึบไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าใครสนใจคันไหนนะครับสายเอาไปสร้างตัวเนี่ยก็มาดูกันได้ในบูธนี้นะครับHonda ในที่สุดก็เปิดตัว EN1 หรือ HRV เวอร์ชันไฟฟ้ากันซากที่ตัวรถวิ่งในไกลสุด412กิโลเมตร WLTP ส่วนราคานั้นก็แล้วแต่คนมองนะเนอะ Ford ดูได้ไม่เกรงใจใครนะครับรอบนี้จัดมาเต็มคาราเบลเปิดเครื่องยนต์ V6 ถึง2รุ่นนะครับคันนี้เลยครับ Everest V6 รุ่น Platinum เพิ่มเติมความหรูหรามาให้ด้วยนะราคาครับ 2,279,000 บาทจำกัดแค่350คันเว้ยๆมาว่าใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนก็อีกคันนึงครับคือกระบะ Ranger Wildtrak V6 นะครับเปิดราคามาที่ 1,519,000 บาทมาดูกันได้ในบูธนี้นะMitsubishi รอบนี้ยกทัพมาทั้ง Xpander Hybrid ผลิตในไทย Pajero Sport รุ่นปรับโฉมและ Triton Athlete ที่ใครหลายคนถามหาส่วนใครที่รอ X-Force รอบนี้ยังไม่มานะครับนิสสันนะครับก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมรถคอนเซปต์คาร์1คัน Hyper Tourer ที่ยังไม่ขายจริงนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเล็งรถเขาไว้เนี่ยก็มาดูโปรเด็ดกันได้ในงานนี้นะSuzuki รอบนี้มีสีสันกว่าที่เคยนอกจากจะลดราคา CS คันละเป็นแสนแล้วทางค่ายก็ยังมี XL7 Smart Hybrid มาให้จับจองด้วยราคาเย้ายวนใจแถมทางค่ายยังกลับมาเปิดให้จองจิมนี่อีกครั้งจำกัดโควต้าไว้ที่99คันต้องรีบกันหน่อยนะMazda เองไม่เงียบเหงาอย่างที่คิดครับเพราะบนเวทีเขา MX30 ครับคุมพลัง REV มาโชว์นะครับตัวรถคันนี้จะใช้เครื่องยนต์โรตารี่ครับไปปั่นไฟเก็บเข้าแบตเพื่อมาวิ่งครับให้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานในการขับเคลื่อนได้ก็คล้ายๆกับ Nissan Kicks นั่นแหละนะคันนี้ยังเป็นรถต้นแบบอยู่นะครับผมและใครที่สนใจรถกระบะของเขารอบนี้ครับเขามีการอัปเกรดนะให้เครื่องยนต์เนี่ยรองรับมาตรฐานมลพิษยูโร5ที่บังคับใช้ในปีนี้พร้อมราคาสุดเย้าใจด้วยนะทุกคนHyundai เขาเสริมทัพด้วยตัวแรงอย่าง Elniq 5N ที่มาพร้อมกับคุมพลังมอเตอร์คู่กับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด609แรงม้าส่วนใครที่อยากได้ซีดานไฟฟ้าพี่ฮุนก็นำ Elniq 6มาให้ได้ดูกันอีกตามเคยอ้อเกือบลืมเลยทางค่ายเขาเปิดตัว Stargazer X รุ่น6และ7ที่นั่งพร้อมสีตัวถังแบบด้านดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและยังมี Creta รุ่นพิเศษ Alpha Edition เครื่องเสียง Bose หลังคากระจกพาโนรามิกมาครบจำนวนจำกัดตามเคยเกียร์บริษัทแม่เอาจริงมีรถใหม่มาขายตั้ง2คันแน่คันแรกคือ Carnival รุ่น SXL Luxury 7ที่นั่งเบาะแถว2แบบ VIP กัปตันซีทปรับไฟฟ้ามีรองน่องพร้อมระบบนวดไฟฟ้าแต่ต้องเสียภาษีเท่ารถนั่งป้ายดำปกติค่าตัวเลยพุ่งกระฉูดไปที่ 2,990,000 บาทส่วนอีกคันคือ EV5 รถ SUV ไฟฟ้าไซส์กลางแข่งกับ DePaul S07 และ Tesla Model Y เปิดราคาสุดจึ้งอึ้งกันหรือเปล่านะเปอร์โยค่ายอินดี้จากยุโรปนำรถไฟฟ้าแฮชแบ็กขนาดเล็กรุ่น E208 มาเสริมทัพตลาดรถไฟฟ้าในไทยวิ่งไกลสุด400กิโลเมตร WLTP ส่วนอีกคันคือ408เพิ่มรุ่นย่อยใหม่ปรับราคาสุดเร้าใจตัวท็อปออปชั่นแน่นตกแต่งพรีเมียมราคาเพียง 1,799,000 บาทเท่านั้นJeep นำ Grand Cherokee 4XE Plug-in Hybrid คันจริงสเปคไทยมาโชว์ตัวกันแล้วด้วยราคาค่าตัว 5,490,000 บาทบอกเลยว่าหรูหรากว่าที่คิดส่วนใครที่เป็นสายลุยก็แวะมาดู Gladiator และ Rubicon กันได้บอกเลยว่าหล่อทุกคันVolvo ดาวเด่นต้องยกให้ EX30 รถ SUV ไฟฟ้าไซส์เหมาะกับคนเมืองที่เริ่มส่งมอบกันแล้ว Maseratiในที่สุดก็มีรถไฟฟ้ามามัดใจชาวไทยกับ Grecale Fogore รถ SUV ไฟฟ้าไซส์ Macan EV มาพร้อมกับมอเตอร์คู่สุดแรง557ม้า820นิวตันเมตรแบตใหญ่105กิโลวัตต์อาวิ่งไกล500กิโลเมตร WLTP เปิดราคามา8ล้านมีทอนพร้อมให้จับจองกันได้ที่ Audi นะครับจัดส่วนลดจุกๆสูงสุดถึง 2,200,000 บาทจนลูกค้าต้องร้องขอชีวิตว่า Audi นะฮะอย่างคันนี้ครับ TT สีแดงแดงฤทธิ์เนี่ยก็มารถสูงสุดในหลายแสนนะฮะตัว e-tron ก็มีหรือคันนี้ครับเป็น TT คอลแลบกับศิลปินนะครับนอกจากส่วนลดแล้วจัดโปรเนี่ยแลบให้ฟรี1คันในงานนี้เท่านั้นนะ Mercedes-Benz เน้นเปิดตัวรถใหญ่ทั้ง GLS 450D ดีเซลไมล์ Hybridรถเฉพาะรุ่นพิเศษ G63 Grand Edition และ GLC Coupe โฉมใหม่ก็มาโชว์ตัวในงานใครสนใจซื้อได้ทุกที่ราคาเดียวกันตามนโยบาย Retail of the Future และไฮไลท์ประจำบูธต้องคันนี้เลยครับผม Benz E-Class ครับ W214 เวอร์ชันล่าสุดนะครับตัวรถเปิดตัวมา2รุ่นนะเครื่องดีเซล 220D เล็กรุ่นหนึ่งครับคือ Plug-in Hybrid 350E ราคาเย้าใจเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีรถต้นแบบ 111 ด้วยใครสนใจก็มาดูกันได้ในบูธ Benz นะครับ
BMW บูธยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรถไฟฟ้า SUV Coupe รุ่นใหม่ยัง iX2 xDrive 30นำเข้าจากยุโรปทั้งคันวิ่งได้ไกลสุด449กิโลเมตร WLTP ราคาเบาๆ 3,399,000 บาทมินิโมเดลใหม่ยังไม่มาจัดรุ่นลิมิเต็ดหลากรุ่นกันไปก่อนอีกตามเคยมาดูกันได้ในงานเลยจ้าสวนค่ายกบนะครับก็ยังมีรถมาโชว์ในหลากสีสันเหมือนเดิมครับและเพิ่มเติมคือคันนี้ครับรถซุปเปอร์คาร์เรือธงนะครับนายวันวัน GT3 RS ใหม่ใครสนใจก็มาดูกันได้นะเบลลี่โนบีติดปีกนำรถไฮบริดสุดหรู2รุ่นเดิมอย่าง Flying Spur Hybrid และ Bentayga Hybrid มาขายใครอยากสัมผัสความเป็น British Demograph ก็แวะมาดูกันได้Lotus หลังจากเปิดตัว Electra ไปเมื่อปีที่แล้วและทำยอดจองไปได้ถล่มทลายก็ขอสานต่อความปังด้วย Emiya R รถซีดานไฟฟ้าที่หวังมาฟาดกับ Porsche Taycan และ Audi e-tron GT ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวแรงสุด918ม้า985นิวตันเมตรแบตเตอรี่112กิโลวัตต์อาร์วิ่งได้ไกลสุดถึง490กิโลเมตร WLTPส่วนโรลส์รอยส์นะครับที่สุดของความหรูแสนลักชูนะครับก็มีรถมาโชว์เพียงหนึ่งเดียวเลยกับรุ่นสเปกเตอร์รถไฟฟ้าที่สุดของความแกรนราคาเริ่มต้นจิบๆแค่31,800,000บาทเท่านั้นนะทุกคนและทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพาทุกคนครับมาชมเนี่ยดาวเด่นครับครบทุกแบรนด์เนี่ยในงานมอเตอร์โชว์2024ไม่ต้องฝ่ารถติดไม่ต้องเมื่อยมาเดินด้วยตัวเองนะครับผมแต่ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมาดูคันไหนเป็นพิเศษครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมที่เมืองทองธานีนะครับ Challenger Hall เนี่ยตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่7เมษายนนะครับและพิเศษปีนี้เขาขยายพื้นที่ไปยังฮอล์4ด้วยนะโอ้แค่พูดแค่นี้ก็ยังเมื่อยเลยครับก็ได้ถ่ายครบกันหมดทุกบูธฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจที่สุดด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยเลือกคันไหนดีเนี่ย